มาวินจ้ะลูกแม่สัญญานะถ้าแม่มีเงินเมื่อไหร่แม่จะซื้อเสื้อแมสซี่ของแท้ให้มาวินเลยไม่เป็นไรครับแม่ถึงใส่เสื้อของแท้แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นสักหน่อยผมสัญญาถ้าผมเป็นนักบอลมืออาชีพผมจะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆให้แม่แม่ขอบใจนะมาวินอ้าวทักทายหน่อยสิลูกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการคัดเลือกนักฟุตบอลประจำทีมแต่ผมต้องขอแสดงความเสียใจนะครับที่จะต้องกล่าวว่าจะมีเพียง1ใน2คนเท่านั้นที่จะได้เข้าร่วมทีมกับพวกเราคนเดียวเหรอคะฉันว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณจะเลือกใครหมายความว่ายังไงคะนี่คุณรู้ไหมว่าสวัสดิการฟุตบอลน่ะมันเป็นปัจจัยหลักของทีมสโมสรเลยนะแล้วเด็กที่ขาดสารอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาต่อทีมในอนาคตเพราะงั้นนี่คุณลูกฉันไม่ได้ขาดสารอาหารนะคะพูดจาแบบนี้กับเด็กได้ยังไงเอาเถอะครับอย่าเถียงกันเลยครับขอให้นี่เป็นการแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬาใครที่มีฝีเท้าดีที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คุณจะให้เด็กสองคนที่แข่งกันจริงๆเหรอครับใช่ครับคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือคุณกลัวพวกผมอ่ะไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วผมแค่ไม่อยากเห็นความไม่เท่าเทียมเท่านั้นเองดูรองเท้าลูกคุณสิคุณเขาใส่รองเท้าอะไรมาทำไมคุณไม่ใส่รองเท้าดีๆเขาใส่แล้วที่ผมพูดนี่ก็เห็นแค่เด็กหรอกนะแล้วก็ไม่อยากเห็นการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมเท่านั้นเองนี่คุณอย่ามาพูดจาไร้สาระใส่ลูกฉันนะ แล้วอย่ามาพูดจานิสัยไม่ดีแบบนี้ด้วยไร้สาระงั้นเหรอคุณดูลูกผมสิเขาแข็งแรงกินดีอยู่ดีผมฝึกฝนเขาตั้งแต่เด็กเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลขนาดตอนซ้อมผมยังต้องซื้ออุปกรณ์ที่ดีที่สุดและครบครันให้ลูกผมซ้อมเลยคุณรู้ไหมว่าสโมสรนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ที่ต้องพัฒนาลูกของคุณเนี่ยไหนจะค่าหมอไหนจะค่ายาเพิ่มความสูงแค่นี้มันก็เป็นเหตุผลที่เขาจะไม่รับลูกคุณแล้วยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องพูดตรงๆแต่ว่ามันคือความจริงคุณฟังฉันให้ดีนะนี่เป็นทีมที่ลูกฉันชื่นชอบปู่เขาก็ชอบพ่อเขาเองก็ชอบส่วนฉันก็ชื่นชอบเหมือนกันแล้วแน่นอนลูกฉันต้องผ่านฉลุยแน่ๆโอเคครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนี่วอร์มร่างกายก่อนเลยนะครับแล้วเราค่อยมาเริ่มทำการแข่งขันกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับใครเก่งที่สุดพวกเราใช่ไปเลยลูกทำให้เต็มที่ไม่ต้องปราณีนะมาวินจ้าสู้ๆนะลูกแม่เป็นกำลังใจให้ครับโค้ชครับผมมีเรื่องอยากจะคุยอะไรโค้ชสักหน่อยได้สิครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเด็กสองคนนี้ไม่สมควรที่จะมาต้องแข่งขันกันเองเลยครับเพราะเขายังเด็กอยู่คุณก็เห็นผมกลัวว่าเด็กเขาจะรับความเสียใจไม่ได้อะยิ่งจะตัวเล็กนั่นอ่ะมันคงรับความเสียใจไม่ได้แน่ถ้ารู้ว่ายังไงคุณก็ต้องเลือกลูกของผมเมื่อสักครู่เนี่ยผมเดินดูสนามนี้รอบแล้วนะครับผมรู้สึกว่าชอบมันมากเลยนะถึงขั้นว่ารักเลยก็ว่าได้
เล็กอย่างเนี่ยผมเห็นว่าที่เนี่ยยังไม่มีห้องฟิตเนสนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันจะไม่ต้องมีเผื่อลูกผมเนี่ยจะออกกำลังกายผมพูดแบบนี้โค้ชก็คงน่าจะรู้นะครับว่าผมหมายความว่าไงผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่สโมสรแห่งนี้จะมีห้องฟิตเนสซึ่งผมนี่แหละที่จะเป็นคนบริจาคแล้วก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเพราะผมเนี่ยจะบริจาคเงินให้สโมสรอีกเดือนละ 50,000 บาทตลอดระยะเวลา6เดือนคุณว่าดีไหมครับไม่รู้สิผมก็พูดอะไรไม่ได้แต่สโมสรของเราก็ต้องการห้องฟิตเนสจริงแต่ถ้าเป็นความต้องการของคุณนั่นเลยครับที่ผมต้องการงั้นเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบเพิ่มอีกสักหน่อยถ้าคุณไม่โอเคไม่ผมว่าให้แม่ลูกคู่นี้กลับเลยดีกว่าให้เจ้าตัวเล็กก็หน่อยได้ไม่ต้องเสียใจให้กลับเถอะครับจะได้ไม่เสียใจไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวผมจัดการเอง คุณแม่ครับผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ผมต้องบอกคุณแม่ว่าทางสโมสรของเราได้เลือกเด็กอีกคนเข้าทีมแล้วครับได้ไงกันคะโค้ชเขายังไม่ได้เข้าทำการทดสอบเลยนะคะฉันขอร้องเธอนะคะให้เขาได้เข้าทดสอบก่อนฉันสัญญาค่ะว่าโค้ชจะไม่ผิดหวังแน่นอนผมต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ผมทำอะไรไม่ได้แต่โค้ชคะฉันขอร้องเธอนะคะให้เขาได้ลองแตะบอลสักครั้งเดียวพอค่ะฉันรู้ดีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นถึงฉันจะไม่ได้มีเงินแต่ฉันก็ไม่ได้โง่นะคะขอให้ลูกชายของฉันได้เข้าทดสอบสักครั้งเถอะนะคะอย่างน้อยเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกคาใจเพราะเขาได้พยายามแล้วฉันขอร้องเถอะนะคะโค้ชเอางี้ครับคุณแม่เดี๋ยวผมต้องขอลองดูก่อนนะครับว่าผมจะพอทำอะไรได้บ้างเอ้าเด็กๆเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดสอบกันแล้วนะเฮ้ยโค้ดนี่เป็นอะไรกันเนี่ยไหนโค้ชบอกว่าตัดสินใจเลือกลูกผมแล้วไม่ใช่เหรอคุณใจเย็นก่อนคุณคิดดูสิถ้าลูกคุณเก่งอย่างที่คุณพูดจริงๆนะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าลูกคุณจะแสดงฝีเท้าออกมายังไงใช่ไหมนี่โค้ชจะอย่างนั้นใช่ไหมครับโอเคจะอย่างนั้นก็ได้เด็กๆงั้นเรามาเริ่มการทดสอบกันเลยเนาะขอให้นายโชคดีใครเก่งกว่าก็ชนะขอบคุณขอให้นายโชคดีเช่นกันเ
แกทำอะไรปล่อยไม่ชนะได้ไงป่านะพ่อผมไม่ได้ปล่อยให้เขาชนะสักหน่อยไม่ได้ปล่อยงั้นเหรอแกรู้อยู่แล้วว่ามันจะเตะทางไหนนี่ฉันรู้จักแกดีนะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่พ่อผมอยากจะเข้าทีมไหนมันก็ง่ายสบายอยู่แล้วเด็กคนนี้เขาลำบากกว่าเราฝีเท้าเขาก็ดีควรได้รับโอกาสนะครับพ่อนี่แกคิดอย่างนี้จริงเหรอนี่มันการแข่งขันข้าสโมสรนะไม่ใช่การแข่งขันบอลอนุบาลนี่แกกำลังเล่นแก่ชีพแกอยู่นะเอาละครับทุกคนโปรดอยู่ในความสงบด้วยครับผมมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับประธานสโมสรตกลงรับเด็กทั้งสองคนเข้าทีมฟุตบอลของเรานะครับนอกจากเราต้องการเด็กที่มีฝีเท้าดีแล้วเรายังต้องการผู้รักษาประตูฝีมือดีด้วยนะครับอ้อคุณครับประธานสโมสรฝากขอบคุณเรื่องการสนับสนุนห้องฟิตเนสด้วยนะครับครับยินดีนะลูกขอบคุณและก็ยังดีกับคุณทั้งคู่ด้วยนะครับงั้นผมขอตัวไปดำเนินการด้านเอกสารต่อก่อนนะครับยินดีด้วยนะลูกนายรู้ว่าเราจะยิงไปทางซ้ายใช่ไหมใช่เราจับได้ตั้งแต่รอบ2แล้วขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกแต่เราแลกเสื้อกันได้ไหมแต่เสื้อเรามันแม่นายอุตส่าห์ทำเสื้อให้ส่วนพ่อเราดันหน้าใหญ่จะจ่ายค่าทำห้องฟิตเนสให้กับสโมสรซะงั้นแต่ไม่ถามเราเลยสักครั้งก็ได้เราเป็นทีมเดียวกันแล้วเราจะชนะทุกทีมใช่ทีมอื่นจะหนาวนายอยากเห็นเชื่อทีมชาติของแท้ไหมเมสซี่เซ็นให้ด้วยจริงดิเสื้อทีมชาติของแท้พร้อมลายเซ็นเมสซี่เนี่ยนะใช่พ่อเราอ่ะหาซื้อมาให้เองโหดีจังไว้วันหลังเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะได้เลย